เกิดน้ำป่าไหลลงสู่ถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บางจุดล้นทะลักท่วมถนนไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านของตำบลเวียงเป็นรอบที่2ในช่วงเวลาไม่กี่วันโดยเฉพาะถนนหน้าโรงพยาบาลฟางจนถึง4แยกไฟแดงธนาคารออมสินทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่อายน้ำป่าไหลลงสู่ลำห้วยและมีขยะมาติดที่ปากท่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกเจ้าหน้าที่เทศบาลและกำลังทหารช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่สัญจรไปมานอกจากนี้ยังมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะยังมีฝนตกเป็นระยะในช่วงเวลานี้ที่จังหวัดน่านก็ได้รับอิทธิพลจากพายุมู่หลานเช่นกันเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูง3เมตร60เซนติเมตรมีขยะจำนวนมากไหลมากับกระแสน้ำเทศบาลเมืองน่านเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงส่วนสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเทศบาลตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีสีขุ่นบางช่วงเริ่มล้นตลิ่งโดยผู้นำท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำน่านเพราะอาจมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนอกจากนี้จากฝนที่ตกหนักทำให้ดินภูเขาและต้นไม้ไหลทับเส้นทางในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่หมวดทางเหลืองบ่อเกลือเร่งดำเนินการแก้ไขส่วนที่จังหวัดลำปางฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมาและตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของพายุมู่หลานและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดลำปางทำให้เกิดฝนตกหนักหลายแห่งทั้งพื้นที่อำเภอแจ้ห่มอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานและอำเภองาวล่าสุดน้ำป่าจากบนดอยสูงได้ไหลหลากลงมาตามลำห้วยแม่ตาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่ตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มก่อนที่จะไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยขณะนี้บนยอดเขาสูงซึ่งเป็นป่าต้นน้ำยังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนต้องประกาศเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะระดับน้ำเจ้าพยาอยู่ต่ำกว่าตลิ่งล่าสุดสถานีวัดระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่1เมตร75เซนติเมตรซึ่งระดับน้ำเฝ้าระวังต้องสูงถึง2เมตร80เซนติเมตรส่วนระดับน้ำวิกฤตคือ3เมตรชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพยังไม่ถึงขั้นวิกฤตส่วนพายุมู่หลานไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับกรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่กังวลคือหลังจากพายุพัดผ่านไปมวลน้ำเหนือที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหากปล่อยมามากประชาชนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจึงเตรียมความพร้อมรับมือพร่องน้ำจากคลองต่างๆให้มีพื้นที่พร้อมรับน้ำก้อนใหม่ซึ่งจากข้อมูลน้ำเหนือเขื่อนปัจจุบันมีอยู่ร้อยละ44มากกว่าปีที่แล้วร้อยละ10แต่ก็ยังไม่ถือว่ามากเกินกว่าเขื่อนจะรับไหวนั้นเราต้องระวังการมรสุมเข้าเนี่ยด้านเหนือเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ำที่อยู่ในเขื่อนจะเป็นตัวที่ปล่อยลงมาเป็นน้ำเหนือที่ลงมาดังนั้นตอนปี54ที่ท่วมหนักก็เป็นน้ำเหนือที่ลงมานี่แหละวันนี้เราคงต้องประสานงานกับหน่วยอื่นอย่างต่อเนื่องท่านก็ได้สั่งให้สำนักระบายน้ำดูระดับน้ำในเขื่อนแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสรุปว่าน้ำก็คือตอนนี้ในกรุงเทพยังไม่ได้มีอะไรแต่ต้องคอยมอนิเตอร์น้ำที่อยู่ในเขื่อนว่าเขาจะปล่อยไปมากน้อยแค่ไหนจะได้ประสานงานแล้วก็ดูแลครับแนวกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานสังฮีเขตบางพลัดฝั่งธนบุรีหนึ่งในจุดฟันล้อมักจะถูกน้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงบ่อยครั้งกรุงเทพมหานครจึงวางแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงอุดทางเดินน้ำเอาไว้ชั่วคราวเตรียมปรับปรุงรอยรั่วหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาในหน้าวันนี้เนี่ยเราก็ได้งบประมาณแล้วก็ได้หากำลังอยู่ระหว่างบางส่วนได้ตัวผู้จ้างแล้วบางส่วนอยู่ในระหว่างหาตัวผู้จ้างเพื่อจะเข้าไปทำถาวรก่อนนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องถาวรนะครับซึ่งถาวรก็อาจจะใช้เวลาสัก200วันนะครับแต่ส่วนชั่วคราวเนี่ยเราก็เตรียมไปแล้วว่าเราก็คงจะต้องเข้าไปเสริมแนวกระสอบทรายรวมถึงเสริมความแข็งแรงเลยครับก็ต้องเผื่อว่าจากเกิดเหตุการณ์ซอมเซอร์ที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยน้ำยกตัวได้อีก30เซนนะครับ
ันนี้เราก็เลยได้เตรียมไว้แล้วก็พยายามว่าเข้าไปแล้วก็จะไปเตรียมเทมโพรารีตัวกระสอบแล้วก็เติมความแข็งแรงให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการก่อสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำแบบถาวรรวมระยะทาง88กิโลเมตรแต่ตลอดแนวยังมีจุดฟันล้อรอยรั่วเสี่ยงต่อน้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมทั้งหมด20จุดในปีงบประมาณ2565จะก่อสร้าง9จุดเช่นบริเวณประชาราษฎร์สาย1ซอย1ถึงซอย11ซอย3เสน21คลองบางพัดถึงคลองบางพระคูริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองบางบำรุถึงคลองพริกป่นและคลองเตาอิดถึงคลองบางรักส่วนในปีงบประมาณ2566จะก่อสร้าง11จุดเช่นวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตคลององอ่างคลองขุดวัดช่องลมประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางกอกใหญ่และปากคลองชักพระถึงบางขุนนนท์เขตตลิ่งชันซึ่งกรุงเทพมหานครพยายามจะก่อสร้างทำเขื่อนถาวรให้ครอบคลุมบางจุดพร้อมเดินหน้าก่อสร้างแล้วขณะที่บางจุดต้องพูดคุยกับชาวบ้านกรมเจ้าท่ารวมถึงเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการก่อสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำอุดช่องฟันล้อแบบถาวรเป็นแนวทางการป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะยาวแต่ไม่สามารถทำได้ทุกจุดบางช่วงเป็นทางลงขึ้นลงอู่ต่อเรืออนาคตจะมีการปรับปรุงเป็นคันกั้นกึ่งถาวรสามารถยกขึ้นเปิดปิดได้มั่นคงแข็งแรงมากกว่าแนวกระสอบทรายจากที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักมาแล้ว3รอบใหญ่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครประเมินว่าปีนี้น้ำจะมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยนอกจากปริมาณน้ำฝนบวกกับน้ำเหนือแล้วยังต้องเผชิญกับน้ำทะเลหนุนอีกหลายระลอกรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการไว้ว่าปีนี้น้ำจะมากกว่าปกติถึง120ซึ่งถึงแม้ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีจุดฟันล้อแต่กรุงเทพมหานครไม่กังวลมากนักพอน้ำเข้าท่วมและลดลงอย่างรวดเร็วต่างจากพื้นที่ชั้นในถนนสายหลักเพราะน้ำท่วมขังใช้เวลาระบายนานเนื่องจากคลองและท่อระบายน้ำไม่สามารถขึ้นลงได้เองเหมือนน้ำเจ้าพระยาต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ